ขอบคุณอาจารย์วิริยะนะคะที่มาให้แรงบันดาลใจนะคะในการที่จะทําการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะเพื่อเด็กๆอนาคตของชาติเราค่ะก็ตั้งใจจะเปลี่ยนห้องสอนให้เป็นห้องเรียนขอบคุณค่ะก็รู้สึกสนุกนะคะแล้วก็ตื่นเต้นตลอดระยะเวลาที่ฟังการบรรยายของอาจารย์มันเป็นเหมือนกับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าคือเราในฐานะครูเราก็อยากที่จะพัฒนาการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจากความสำเร็จของอาจารย์ก็ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจว่าเราเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งน่าจะเปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยนการพัฒนาคนในประเทศได้ค่ะครับก็คือการบรรยายนี้นะครับผมก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างเลยนะครับที่เป็นประโยชน์ให้ไปพัฒนาต่อนะครับผมก็จะมีหลายๆจุดที่เราเป็นผู้สอนก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ก็อาจารย์ก็จะอาจารย์วิริยะก็จะมาจุดประกายให้เห็นนะครับผมก็ตรงนี้ก็คงจะต้องเก็บไปคิดต่อแล้วก็พัฒนาต่อไปครับผมอันนี้เป็นผมว่าเป็นน่าจะเป็นจุดสำคัญที่ผมได้จากตรงนี้ก็คือเราจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ